ับมาอีกครั้งตามคำเรียกหานะครับ AB Premium Motor วันนี้มีลดราคาไม่ถึงล้านมีคันไหนบ้างไปชมกันครับเพื่อนคันแรกเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสุดคลาสสิกจริงๆนะคันนี้เป็น Mercedes-Benz E240 Avantgarde ตัวรถปี2004นะครับรหัส W211ต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์เบนซินนะครับ6สูบนะแล้วก็ในส่วนของตัวขับขี่อย่างเงี้ยครับค่อนข้างดีสมูทนะฮะตามสไตล์ E-Class แน่นอนครับส่งต่อราคาวันนี้ไม่แพงเลยครับที่ 229,000 บาทนะครับมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ไฟหน้ากันก่อนละกันนะครับไฟหน้าตามสไตล์ W211 นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้มีไฟในส่วนของโปรเจคเตอร์เลนส์เรียบร้อยนะครับเป็นไฟวงกลม2ก้อนนะครับตัวในส่วนของตัวเซนเซอร์กระยะอยู่ครบเลยนะครับล้อเลิกก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็ด้วยยางปีเขาอาจจะลึกนิดนึงปี2021นะครับซีเรียสเปลี่ยนได้นะครับส่วนของตาไฟในส่วนของนี่ก่อนแล้วกันกระจกมองข้างครับของ W211 นี่เขาเป็น LED แล้วนะครับพับไฟฟ้าด้วยนะครับประตูค่อนข้างแข็งแรงนะรุ่นนี้นะครับชนเชิญอะไรเงี้ยสบายมากไม่มีบิดไม่มีงอนะครับมาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถเทิร์นมานะครับก็ทางร้านขายตามสภาพนะเพื่อนๆนะครับก็ยังดูมีร่องรอยในการใช้งานอยู่บ้างนะครับก็ไม่ถึงขั้นแย่นะครับแต่ก็อยู่ในพอดีนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วตัวรถก็ถือว่าค่อนข้างดีอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างครับเอวังการ์ดนะครับก็จะมีแอร์ดิจิตอลหลังให้นะครับเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะสีเทานะครับก็ค่อนข้างตึงๆอยู่นะเบาะหลังก็ตามสภาพนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรนะครับมาโดยรวมของเจ้า W211 คันนี้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเราขายตามสภาพราคาถูกที่สุดในตลาดแน่นอนครับที่ 239,000 บาทเท่านั้นเองครับ 239,000 บาทนะครับรีบด่วนรีบมาดูเลยนะไมเลจของเขาอยู่ที่ 229,000 โลนะครับประวัติดีชัดเจนนะครับเช็คระยะตลอดนะครับมาคันตัดไปคันนี้ก็ไม่ถึง1ล้านเหมือนกันนะครับตัวรถเป็น BMW นะครับ 320 ISE นะครับรหัส E90 ตัวนี้ได้เป็น V-shape เรียบร้อยแล้วนะตัวรถปี2010แท้ๆเลยนะครับสภาพสวยเจ้าของใช้รักษาเป็นอย่างดีนะครับออปชั่นท็อปสุดแล้วในรุ่นของเบนซินนะครับโอเคเลขไมล์ของเขาอยู่ที่172,000กว่าโลเท่านั้นเองเยอะนิดนึงก็ไม่ถึงขั้นเยอะมากเพราะว่ารถปี2010แล้วระยะเวลาไม่ได้ทำให้เลขไมล์ตรงนี้นะครับขยับขยื่นแต่อย่างไรมากนักราคาส่งต่ออยู่ที่ 479,000 บาทเท่านั้นเองครับ 479,000 บาทมาดูกันตาไฟยังคงใสอยู่เลยนะเพื่อนๆนะครับบ่งบอกถึงเจ้าของรักษามาเป็นอย่างดีครับปลาไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับเซนเซอร์กับระยะอยู่ครบไฟตัดหมอกไม่แตกให้หักนะครับตัวบอดี้พาร์ทต่างๆแอโรไดนามิกยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับถัดมากันที่ล้อกันบ้างครับล้อตัวนี้เป็นขอบ17มัลติสโปกนะตามสไตล์ของ E90 ของเขากระจกข้างไฟฟ้านะครับระบบคอมฟอร์ตแอคเซสนะครับแตะสัมผัสได้เลยนะครับดูภายในกันนิดนึงภายในของเขาข้างนอกขาวภายในสีเบจนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วพุชสตาร์ทอยู่ครบนะฮะแล้วก็มีในส่วนของจอคอมแมนด์เรียบร้อยมีระบบ iDrive Control นะก็ทริมต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเบาะข้างหลังก็ยังตึงๆอยู่นะบ่งบอกถึงการใช้งานไม่ค่อยมีคนตั้งนะครับเบาะพับต่างๆเนี่ยครับเท้าแขนก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกจุด E90 V-shape นะครับ 320 ISE คันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆภายนอกดำภายในสีเบจนะครับ2010แท้ๆนะคันนี้กับเลขไมล์ที่ 172,000 โลราคาส่งต่อวันนี้อยู่ที่ 479,000 บาทเท่านั้นเอง 479,000 บาทไม่แพงนะครับเพื่อนๆรีบกันมาคันตัดไป Mercedes-Benz C220 CDI นะครับตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟต์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเขาเรียก LCI นั่นเองนะครับตัวรถเป็นปี2012นะครับจด13มือแรกนะคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะครับ
หัวน็อตต่างๆยังมีรอย QC หมดเลยนะประวัติศูนย์นะครับเช็คระยะศูนย์ตลอดไม่เคยนอกใจนะครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2.2 ลิตรนะครับ4สูบ170แรงม้านะเพื่อนๆเลขไมล์เนี่ยคันนี้เยอะนิดนึงนะที่ 249,000 โลนะครับเยอะหน่อยแต่เขาประวัติศูนย์ตลอดเลยนะครับราคาอยู่ที่ 539,000 บาท 539,000 บาทมาดูครับว่าจะมีอะไรกันบ้างตาไฟของเขานะครับยังเป็นในส่วนของตัวไฟซีนอนอยู่นะยังไม่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเฟยต่างๆบอดงบอดี้เนี่ยยังอยู่ครบปาร์กิ้งเซนเซอร์อยู่ครบนะล้อล้อเป็นลายมัลติสโปกนะครับชัดเจนสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยแต่อย่างใดอ่ะมาดูภายในกันบ้างข้างนอกสีบอลเงินนะครับภายในสีดำโอ้โหต้องบอกว่าเปิดเข้ามาภายในนี่ร้องว้าวเลยนะเบาะตึงมากจริงๆนะเพื่อนๆวงอะไรมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับครีมเทอมต่างๆอยู่ในร่องรอยที่ไม่มีรอยสะกิดเลยครับจอคอมบงคอมแมนด์อยู่ครบนะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันด้านหลังกันหน่อยมาด้านหลังครับเบาะด้านหลังยิ่งกว่าข้างหน้าอีกนะต้องบอกเลยครับไม่มีคนนั่งเลยตึงทุกจุดนะบอกผ่านมากี่ปีก็ยังอยู่สภาพสวยงาม C220 CDI นะครับตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟต์เรียบร้อยนะครับหน้าตาสะโอดสะองนะบอกเลยว่าเป็นรถแรไอเทมหายากจริงๆรถรุ่นนี้นะครับส่งต่อราคาไม่แพงที่ 539,000 บาทตัวรถเป็นปี2012จด13นะครับเพื่อนๆนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะอ่ะมาคันถัดไปกันบ้าง Mercedes-Benz นะครับมาปีใหม่กันนิดนึงMercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid ตัวนี้เป็นตัว Exclusive นะรหัส W205 ปี2016นะครับมือแรกออกศูนย์นะครับประวัติชัดเจนมากๆนะครับสภาพดีสุดๆเลยคันนี้นะครับไมเลจอยู่ที่ 99,000 โลเท่านั้นเองนะ 99,000 โลกับราคาส่งต่อวันนี้ไม่แพงเลย 999,000 บาทมาดูภาพโดยรวมกันครับภายหน้าของเขานะครับไมเนอร์เชดเรียบร้อย W205 นะครับตาไฟใสนะครับเลนส์โปรเจคเตอร์ LED Performance นะครับมี LED วิ่งกลางในส่วนของตัวบอดี้ต่างๆพาร์ทต่างๆอยู่ในตาไฟใสล้อไม่เคยเบียดไม่เคยทำสีแต่อย่างใดนะครับล้อเป็นขอบ18ด้วยนะเป็นลายในส่วนของ5ก้านนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับยังไม่ได้เป็นคีย์เลสนะคันนี้มาดูภายในกันบ้างภายนอกสีเงินภายในสีดำนะครับสวยอมตะจริงๆคันนี้ต้องบอกว่ามีตัดกับลายไม้ดูมีกิมมิกด้วยนะคันนี้มีในส่วนของทัชแพดให้นะครับจอก็จะเป็นในส่วนของจอสัมผัสนะครับหน้าจอดิจิตอลไมเลจ TFT พวงมาลัยก็เป็นในส่วนของมัลติฟังก์ชันมีพุชสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนิดนึงเมื่อกี้ข้างหน้านี่เงี้ยติ๊บกิ๊บแล้วนะครับนะฮะมาดูข้างหลังกันบ้างข้างหลังนี่ยังบอกว่าไม่มีคนนั่งจริงนะร่องรอยต่างๆการใช้งานแทบไม่มีเลยนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกจุดนะครับแอร์ต่างๆอยู่ห้องแอร์ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวรถสวยมากครับ C350e Plug-in Hybrid ตัวนี้เป็นตัว Exclusive นะครับตัวรถเป็นปี2016นะครับนะฮะประวัติศูนย์ครบทุกกรณีเลยนะครับคันนี้มือแรกมือเดียวนะครับไมเลจอยู่ที่ 99,000 โลเท่านั้นเองนะครับราคาส่งต่อวันนี้เบาๆเลยนะ 999,000 พร้อมวารันตีหลังการขายให้1ปี 12,000 กิโลครับเครื่องเกียร์กล่องมาพากันคันตัดไป Mercedes-Benz CLA 200 Urban นะครับคันนี้ต้องบอกเลยถูกใจสาวๆเป็นยิ่งนักนะครับมีเท่าไหร่ AB Premium ขายหมดเกี้ยงทุกคันนะครับตัวรถเป็นตัวสีดำนะครับปี2017นะครับสภาพเนี้ยสีสวยภายในใหม่กริบเลยนะคันนี้รถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ครับประวัติครบถ้วนทุกกรณีนะครับกับเลขไมล์อยู่ที่ 140,000 กว่าโลเท่านั้นเองราคาส่งต่อวันนี้ไม่แพงเลยนะเช็คราคากันได้ในท้องตลาดถูกที่สุดแน่นอนครับ 949,000 บาทนะครับมาดูกันบ้างว่าเจ้า CLA หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับฟ้าพงตาไฟนะครับเป็นในส่วนของเลดโปรเจคเตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วมี LED วิ่งให้นะครับพริมเทอมต่างๆนะครับรอยโลโก้ต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสครับเพจสครับเพิดอยู่ครบหมดนะฮะล้อเลอะนะครับต้องบอกว่าล้อก็ตามสไตล์ CLA 200 Urban นะครับเป็นปี
ยางล้อปี18นะครับยางก็ยังใหม่อยู่นะครับยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับยังไม่เป็น keyless go นะยังใช้รีโมทอยู่นะครับกระจก frameless อ่ะมาดูภายในกันบ้างข้างนอกดำภายในสีเบจนะครับในส่วนของตัดเบาะเบาะค่อนข้างสวยงามนะครับมีส่วนของยืดท็อปน่องให้ด้วยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นในส่วนของมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยจอคอมแมนด์ใหญ่แล้วนะครับในส่วนของ Mileage TFT ก็ยืนดูสวยงามครับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวด้านหลังกันนิดนึงภายในว่าใหม่แล้วนะครับข้างหน้านะครับข้างหลังเนี่ยยิ่งใหม่เข้าไปใหญ่นะครับเบาะไม่มีคนนั่งเลยเบาะยังตึงทุกกรณีเลยนะครับเพื่อนๆคันนี้จัดว่าเป็นรถที่สวยสมบูรณ์จริงๆนะครับเพื่อนๆรีบมาครับคันนี้ราคาไม่แพงกับเจ้า CLA 200 Urban นะครับตัวรถปี2017นะครับสภาพเนี๊ยบจัดๆนะครับตัวรถสีดำภายในสีเบจนะครับรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะครับไมเลจตอนนี้นะครับไม่เยอะเลยครับที่ 140,000 กว่าโลเท่านั้นเองกับราคาสมน้ำสมเนื้อนะ 949,000 บาทพร้อมวารันตีหลังการขายให้1ปี 12,000 กิโลครับถัดกันมาที่พระเอกของเราหน่อยครับ E300 Bootech Hybrid นะครับตัวนี้เป็น AMG เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวโฉมสุดท้ายก่อน Miner นะครับก็เป็นปี2014จด2016สภาพใหม่มากดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับรถศูนย์นะคันนี้ยังมีวารันตีแบตไฮบริดจากศูนย์นะครับยังเหลืออยู่ด้วยนะครับเลขไมล์ปัจจุบันนะตอนนี้อยู่ที่กว่าโลเท่านั้นเองนะครับวารันตีแบตไฮบริดของเขาถึง 150,000 ยังเหลือนะเพื่อนๆใช้สบายอุ่นใจแน่นอนกับแบตเตอรี่ไฮบริดราคาส่งต่อวันนี้ไม่แพงเลยเพื่อนๆ 939,000 บาทมาดูกันครับว่าภายนอกเป็นยังไงกันบ้างตาไฟของเขายังคงใสกริบเลยนะไฟในลงเดย์ไลท์วิ่งครบหมดชัดเจนนะครับปาร์กิ้งเซ็นเซอร์อยู่ครบทุกจุดนะฮะทริมอลูมิเนียมต่างๆยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้ทุกกรณีนะครับลายล้อเป็นลายมัลติสโปก AMG นะครับขอบ18นะฮะก็ยังอยู่ในสภาพที่ไร้รอยเบียดไร้ร่องรอยนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้าบวก LED มาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายนอกดำภายในสีน้ำตาลนะครับได้บอบพุทสตาร์ทมาเรียบร้อยนะครับทริมก็จะเป็นในส่วนของ Dark Oak นะแล้วก็มองในมัลติฟังก์ชันนะครับจอคอมมงคอมแมนด์ปุ่มต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังต้องบอกว่าด้านหน้ายังไงด้านหลังก็สวยอย่างนั้นนะครับยังตึงๆนะไม่ค่อยมีคนนั่งก็อยู่ในภาพที่สวยงามนะครับเบาะสีน้ำตาล E300 Bootech Hybrid คันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันนึงนะทั้งครับทั้งประหยัดพลังงานทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับในรถคันเดียวกันแบตเตอรี่แบตไฮบริดเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจเพราะเขายังมีวารันตีของศูนย์คุ้มในส่วนของตัวคุ้มครองในแบตเตอรี่ไฮบริดนี้อยู่นะครับราคาส่งต่อวันนี้อยู่ที่ 939,000 บาทตัวรถปี14จด16สภาพใหม่เอี่ยมแน่นอนครับเพื่อนๆรีบมานะครับบวกวารันตีหลังการขายให้1ปี 12,000 โลเช่นกันครับมาคันสุดท้ายของเรากันบ้างนะครับคันสุดท้ายของเรานะ BMW X1 นะครับS-Drive 18i บอกรหัสของเขาเป็น E84 นะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะบอกว่าคันนี้ราคาค่อนข้างย่อมเยาที่สุดในตลาดแน่นอนนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีดำนะครับภายในจะเป็นสีเบจนะครับบอกแล้วว่าตัวรถปี2012มาดูกันบ้างว่าภายนอกของเขาเป็นยังไงไม่มีรอยกระเทาะเลยนะครับค่อนข้างรักษานะครับตาฟงตาไฟเขาไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์เลยแต่เป็นฮาโลเจนนะก็ถือว่าดูแลรักษามาค่อนข้างดีล้อเลื้อต่างๆไม่มีรอยเบียดเลยนะเพื่อนๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับดูภายในกันบ้างภายในของเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะสีเบจนะครับก็มีปุ่มพุชสตาร์ทให้นะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอ TFT นะแต่คันนี้ยังไม่มีในส่วนของจอคอมแมนด์ให้นะครับมาดูด้านหลังกันนิดนึงเบาะข้างหน้าว่าใหม่แล้วข้างหลังใหม่ยิ่งไปอีกนะครับในส่วนของเบาะหลังของเราเนี่ยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับผมบอกว่าคันนี้เจ้าของดูแลรักษามาค่อนข้างดีสีคลีนๆเนียนๆนะครับ BMW X1 18i S-Drive คันนี้นะครับรหัส E84 เครื่องเบนซินล้วนปี2012นะครับประวัติเช็คระยะสูงตลอดไม่เคยนอกใจนะครับราคาสุทธิวันนี้เลยนะครับส่งต่อจัดโปรกันแบบหนักๆเลยทีเดียว499,000 บาท
499,000 กว่าบาทฟังไม่ผิดเพื่อนๆนะถูกสุดในตลาดแน่นอนครับรีบมาจับรีบมาจองนะครับวันนี้นะครับอัปเดตในส่วนของรถราคาไม่ถึง1ล้านนะครับของ AB Premium Motor นะครับแล้วจะมีในคลิปถัดไปที่เราจะมานำเสนอเพื่อนๆอีกหลายคลิปนะครับที่เป็นรถที่ราคาดีย่อมเยาแต่สภาพนี่เกินร้อยแน่นอนนะครับวันนี้1 AB Premium ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe ทุกช่องทางของ AB Premium ไว้หน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วจะมีคลิปถัดไปมานำเสนอเพื่อนๆอีกในครั้งถัดไปสวัสดีครับผม